ในเรื่องของการเตรียมทีมนะครับเราเตรียมได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือทีมตัวหลักที่มาจากต่างประเทศนะครับก็ต้องมาปรับจูนกันใหม่เพราะว่าในเรื่องระบบการเล่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเราต้องอาศัยเวลานิดนึงในเรื่องของการปรับจูนเพื่อให้เข้ากันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราดีขึ้นนะครับในช่วงนี้แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับก็จริงๆได้ประเมินจากตัวเขาเองนะครับแล้วก็ผลที่ส่งมาทางให้แพทย์ประเมินนะครับก็คงต้องชมพู่กับใหม่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราประเมินอีกครั้งนึงว่าความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการบาดเจ็บของเขาอะนะครับแต่ขั้นต้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าชมพู่หายไม่ทันนะครับตัวแทนก็คงเราเตรียมไว้แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมตัวซับพอร์ตไว้นะครับเพราะว่าชุดนี้เราต้องเตรียมตัวเส้นหลายคนอยู่แล้วเพราะว่าเราเผื่อไว้ว่าใครมีอาการบาดเจ็บเราก็ต้องทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในเรื่องนี้ก็ต้องดูสภาพชมพู่เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวแล้วก็คงต้องใช้ตัวที่เข้ามาเสริมแทน